สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดณราวุธจันทุ่งเรืองครับนำทุกท่านมาที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับมาดูเรื่องราวของการทำยางพารานะครับซึ่งแหมสวยมากในสวนนี้นะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องยางพาราต้องไปหาผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่ที่นี่นะครับตามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอบมาอยู่นี่อีกแล้วนะครับมาดูมาตรงนี้มาที่อำเภอที่ว่าแบบตึกไม่แพงอ่ะทาวน์เฮาส์ไม่แพงทาวน์เฮาส์ไม่แพงครับบ้านแพงแต่บ้านแพงงั้นเราต้องมาหาซื้อทาวน์เฮาส์แถวนี้มาครับครับนี่ดูสวนยางพาราสวนยางพาราตรงนี้ร่มรื่นมากใบเขียวกุ๊บเขียวจนดําอ่ะผมคิดถึงอะไรรู้มั้ยครับถ้ามันร่มๆแบบนี้นะเรามือเสือกับอันนี้นะส้มตำสุดยอดได้บรรยากาศแต่สวยมากเดี๋ยวเจ้าของสวนดีกว่าครับผมคนไหนเจ้าของสวนครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผู้ใหญ่คำปอนนนสมบูรณ์ครับตำบลหนองแวงอำเภอแพงจังหวัดนครพนมอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับเรียกว่าผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ปอนครับผู้ใหญ่ปอนครับนิกเนมผู้ใหญ่ครับพื้นที่ปลูกยางพาราที่นี่เยอะไหมครับประมาณกี่ไร่เอ่ยของผู้ใหญ่ของผมเนาะใช่ครับตรงนี้ประมาณ20ไร่ครับ20ไร่ครับ20ไร่ประมาณกี่ต้นนะพี่20ไร่เนี่ยตอนนี้กีดประมาณ 1,500 ต้นทั้งหมดโอ้โหครับโอ้โห 1,500 ต้นได้กีดแล้วอ่ะมากเลยผมจะคัดกีดแต่ต้นที่มันใหญ่ๆอ๋อต้นเล็กก็ปล่อยไว้ก่อนครับครับผู้ใหญ่ครับไอ้ใบเขียวกุ๊บจนดำเนี่ยผู้ใหญ่ใช้สินค้าอะไรครับครับตรงนี้แหละครับตัวนี้แหละสินค้าตัวนี้ครับสินค้าอะไรครับสีเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งโอ้โหแล้วผู้ใหญ่รู้จักนุชฟอร์ไลน์มาจากไหนครับรู้จักคุณป้าคนนี้แหละครับเป็นคนแนะนำครั้งแรกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยมแนะนำตัวนิดนึงชื่อนิยมพุทธาค่ะครับนึกยังไงครับมาแนะนำนุชฟอร์ไลน์ให้กับผู้ใหญ่ก็มีคนให้ทดลองใช้ค่ะครับพอใช้มาก็ดีก็เลยไม่แนะนำผู้ใหญ่บ้านดูเผื่อผู้ใหญ่บ้านสนใจเขาเลยมันดียังไงพี่ยมก็มันลดต้นทุนค่ะครับอย่างของพ่อใหญ่นี่ทั้งหมดมัน20กว่าไร่เนี่ยครับมันฉีดได้3ครั้ง3เดือนใช่มั้ยฮะแล้วทีนี้มันก็ยังเหลืออีกถ้าจะฉีดอีกเดือนละครั้งยังเหลืออีกน้ํายายางเหลืออีกน้ํายานี่เลยยังไรว่าใช้ครั้งนึงน่ะประมาณเท่าไหร่กี่บาทใช้ครั้งนึงเหรอก็ทั้งหมดเนี่ยมัน25ไร่มันไร่นึงน่ะมันตกเป็นเงินแค่35บาท35 บาทโอ้ประหยัดมั้ยครับผู้ใหญ่ครับประหยัดครับประหยัดมากเลยครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยปีนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยยางผมปีนี้แต่ใบมันเขียวกรุบอย่างงี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยผมมาดูใบมันเขียวดีรากมันก็เดินออกดีผมก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็พี่นิยมว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยลองดูครับผู้ใหญ่ครับปกติก่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟอร์ไลน์เนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่เยอะมั้ยฮะใส่เยอะครับประมาณตันครึ่งผมใส่กี่หมื่นครับหมดประมาณ15,000โอ้โหไอตอนนั้นที่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่เนี่ยไอลักษณะต้นลักษณะใบเป็นยังไงครับตอนนั้นใส่ปุ๋ยเคมีใบไม่เขียวขนาดนี้ใบออกแดงออกใบแดงใบไม่เขียวใบไม่หนาอย่างนี้ครับแล้วต้นนะต้นมันสีออกสีอะไรสีไม่ออกน้ำตาลอย่างนี้จะออกขาวขาวครับออกก็ขาวเหมือนคนหมดเลือดตรงนี้ครับไม่มีจุดอย่างนี้ด้วยจุดอย่างนี้ก็ไม่มีครับจุดเป็นจุดดำจุดขาวไม่มีมันจะเป็นใบออกขาวยังดำไปเลยดำปื้อไปเลยแสดงว่าต้นมันไม่สมบูรณ์ครับใช่ที่เราเห็นหลายๆสวนที่ผ่านมาใช่ใช่ดำแบบนั้นนั่นเลยนี่ครับนี่มาเจอเซียนยางแล้วแล้วคุณดูดิคุณดูตรงนี้สิฮะครับความขยายของลำต้นมันขยายลำต้นต้นปรีอะไรล่ะฮะเติบโตเร็วมากเดี๋ยวก่อนฮะแนะนำชื่อก่อนมาจากไหนเนี่ยอยู่ๆแล้วโผล่มาเลยหน้าตาเฉยเลยอ่ะเซียนยางจากระนองไม่เป็นไรครับผมเกียรติมณีดำรักนะครับจากระนองนะครับเป็นคนแนะนำคุณพี่ยมเนี่ยฮะใช้พี่ยมก็มาผู้ใหญ่ก่อนอีกทีนึงโอ้โหมาต่อเนื่องกันคือเราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆแก่ชาวบ้านเพื่อชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีเยอะนะฮะดีต่อสุขภาพก็อีกใช่อย่างเช่นผู้ใหญ่นะครับลดค่าปุ๋ยไปเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับปุ๋ยยังไม่ได้ใช้เลยปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยปีนี้ก็ลดไป15,000แล้วต้นยางจะเติบโตเร็วต้นดีต้นโตขึ้นเหมือนเดิมครับโตขึ้นครับต้นยางโตขึ้นคือดูง่ายๆว่าแล้วก็กีดหน้าเนี่ยยางต้นเนี้ยจะเท่านี้เลยครับแล้วก็กีดง่ายเนื้อยางจะกรอบเปียกกรอบดีครับเปียกกรอบดีน้ำยางก็ไหลตลอดคนกีดเขามาบอกกับผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะว่ากีดง่ายครับกีดง่ายกรอบกรอบครับ
แล้วก็น้ำยางเป็นไงครับน้ำยางออกดีครับไม่มีน้ำเลี้ยงเลยมีแต่ยางล้วนๆเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ก่อนที่จะใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยน้ำยางเป็นยังไงฮะน้ำยางไม่ข้นไม่ข้นครับไม่ข้นเป็นน้ำน้ำเลี้ยงเยอะน้ำเลี้ยงเยอะครับไปขายก็ไม่ได้น้ำหนักอ๋อมันไม่ได้น้ำหนักน้ำยางน้อยเมื่อก่อนจะได้15สอบ11สอบครับครับเมื่อก่อนไปขายไม่ได้แค่300กิโลสูงสุดแล้วนะครับ300กิโลครับ300กิโลเมื่อกี้นี่ได้แค่7กระสอบได้280โอ้โหแสดงว่ามันหนักขึ้นมาเยอะครับหนักขึ้นมาเยอะครับน้ำหนักได้ดีอันนี้ผู้ใหญ่ทำขี้ยางใช่ไหมครับครับทำขี้ยางอย่างเดียวสุดยอดจริงๆได้น้ำหนักเพิ่มครับน้ำหนักเพิ่มปุ๋ยไป15,000ลดค่าปุ๋ยด้วยรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นผู้ใหญ่ก็ยิ้มแก้ปีเลยต้นไม้สูงด้วยนะต้นไม้สูงต้นสวยมากต้นจะชุ่มชื้นใช่ดูชุ่มชื้นเดี๋ยวมีพยานไหมครับผู้ใหญ่ครับมีคนพยานคนจีดของผมครับคนจีดของผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำชื่อนิดนึงนะชื่อนิดนึงจ่ามนูนศรีนันทาครับครับผมแล้วพี่คือจวนพุทลาครับอ๋อมีจวนแล้วจ่ามนูนเป็นไงบ้างครับมาดูสวนนี้แล้วโอ้น้ำยางเขาได้เยอะครับพี่ท่านจะมีสวนยางไงต้นยางเป็นไงครับลักษณะต้นยางเป็นไงดีขึ้นนะครับดูแล้วเคยมาดูสวนนี้กับของผู้ใหญ่ใช่ไหมเคยครับเมื่อก่อนต้นยางเป็นไงฮะมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับไม่สมบูรณ์แล้วใบมันเขียวแบบนี้ไม่ยังไม่เขียวเนาะ ใบมันซีดๆเนาะครับซีดๆโอ้โหนั่นไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขียวปึ๊ดเลยโอ้โหเขียวปึ๊ดเป็นไงครับพี่มาเห็นต้นยางเขาแล้วก็ใช้ได้นะต้นยางเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมมาผมบอกอ้าวป่ายางไม่ใช่อย่างนี้นี่ใบสีเหลืองออกสีทองผมก็เลยบอกให้แฟนผมมาแนะนำเขาคนนี้เลยพี่อัตราการใช้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าอัตราการใช้เนี่ยสวนยางเนี่ยมันใช้เยอะไหมไม่เยอะค่ะใช้ประมาณกี่ซีซีก็ถ้าสวนยางมันกี่แล้วเนี่ยเราจะใช้แค่สูตรสองครับสูตรสองแล้วเราก็เพิ่มมานิดหน่อยธรรมดาเขาจะให้หกซีซีใช่ไหมแล้วก็เพิ่มประมาณ7ซีซีอย่างเงี้ยตอนน้ำ20ลิตร20ลิตรแล้วทีนี้เราก็ฉีดไปถ้าเราเปียกหน่อยมันก็จะเปืองหน่อยถ้าเราไม่ฉีดเริ่มแรกมันจะเปียกพอรอบ2แล้วก็ฉีด2ข้างมันก็ประหยัดลงอีกนิดเราไม่ต้องเร่งมันสูงอ่ะพี่ฉีดยังไงก็เอาสูตรมือเลยสูตรต้นฉีดที่ต้นเลยยืดสูตรมือแล้วก็ฉีดลงมาถึงตรงนี้ให้มันโดนดินด้วยครับผมโดนดินด้วยโดนดินแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงครับมันมีประโยชน์คือว่าพอเวลาฝนตกมาแล้วทีนี้ปุ๋ยมันจะค้างอยู่ตรงนี้ใบไม้อย่างเงี้ยแล้วรากฝอยมันจะขึ้นมากินอาหารรากเต็มเลยรากฝอยมันจะขึ้นมากินอาหารอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีผลประโยชน์คือปรับสภาพดินด้วยปรับสภาพดินปุ๋ยตัวนี้จะปรับสภาพดินดินมันจะทำให้ปุ๋ยธรรมดามันจะแจ่มมันจะเนียนแล้วตอนนี้ปุ๋ยแล้วปกติแล้วมันลูกรังในยางมันไม่ชอบใช่ไหมมันไม่ชอบค่ะแต่มันงามดีจังเลยมันงามส่วนมากลูกรังนี่มันจะปลูกอะไรก็ได้ยากนอกจากมะละกอใช่ถ้าปลูกมาปลูกยางแล้วใช้นูตฟอร์ไลท์งามดีจังก็มันดีได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและน้ำยางเดี๋ยวจะต้องไปดูกรีดให้ดูว่าน้ำยางกรีดตอนกลางวันเนี่ยยิ้มยางออกดีไหมครับสวัสดีครับพี่เป็นคนกรีดยางให้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับครับผมเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์อ่ะครับสมบูรณ์แต่เปลือกแข็งครับสมบูรณ์แต่เปลือกแข็งครับผมกรีดยากไหมก็ธรรมดาครับแต่มันไม่เหมือนที่เขามาฉีดยาเหรอครับกรีดยากแล้วก็การลักษณะยางของน้ำยางเนี่ยมันไม่ข้นครับมันไม่ข้นน้ำยางไม่ข้นครับแต่ปุ๋ยเขาพอครับแต่มันไม่ข้นให้ปุ๋ยเยอะแล้วแต่น้ำยางไม่ข้นครับผมโอ้โหให้ปุ๋ยเยอะแต่น้ำยางไม่ข้นโอ้แต่ตอนนี้ไม่ให้ปุ๋ยเลยยังไม่ให้ปุ๋ยเลยตอนนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยแต่มาฉีดนูตฟอร์ไลท์ครับน้ำยางมันข้นครับมันเหนียวน้ำยางข้นมันหยดชาแต่มันได้เยอะครับเชื่อเดี๋ยวพี่ต้องลองกรีดให้ผมดูเลยเดี๋ยวลองกรีดดูนะครับท่านผู้ชมครับลองดูนะฮะลองฟังเสียงนะครับโอ้โหเสียงนี่กิ๊บกิ๊บกิ๊บเลยโอ้โหดูยางไหลตามเลยมันไหลช้าครับแต่มันได้เยอะครับข้นครับโอ้โหดูนั่นน้ำยางนี่สี่มีดนะครับมันสี่มีดฮะสี่มีดครับสี่มีดครึ่งถ้วยแล้วโอ้โหมันข้นไงปกติกี่มีดมันถึงจะครึ่งถ้วยอ่ะปกติอ่ะผมมาเปิดปีแรกก็12วันครับ12มีด12มีด12มีดถึงจะครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยครับแต่นี้4มีดครับโอ้โหนี่ผมเปิดเองครับข้างบนนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยอืมพี่4มีดได้ขนาดเนี้ยพี่ว่าแต่มันเยอะมั้ยมันเยอะมั้ยมันก็พอสมควรครับอ๋อเดี๋ยวดูน้ำยางก่อนนิดนึงว่ามันข้นมั้ย
ข้นครับข้นคุณชายจะชิมด้วยใช่ไหมนั่นเนี่ยฮะจะชิมน้ำยางด้วยใช่ไหมดูนะน้ำยางข้นไม่ข้นเนี่ยดูเนี้ย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 ก็ไม่ถึง2นาทีนะครับนาทีเดียวเนี่ยจับตัวมันหนึบเลยเนี่ยฮะมันหนึบนี่คือน้ำยางข้นไงว่าอย่างนี้ไม่ถึงนาทีครับออกไม่ได้นะมันเหนียวนั่นเนี่ยเนี่ยน้ำยางเหนียวจริงข้นโอ้โหมีน้ำเลี้ยงเลยนะมีแต่น้ำยางอย่างเดียวใช่ไหมเขาใหญ่อย่างเดียวไปขายก็ได้น้ำหนักดีโอ้โหครับได้น้ำหนักดีแต่ผมจิกแค่ขาบแล้วนะจิกแค่ขาบแล้วยังไม่มีน้ำน้ำเลี้ยงไม่มีเลยแต่มียางน้ำยางอย่างเดียวโอ้แล้วกรีดง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นครับผมกรีดง่ายขึ้นเมื่อกี้นี้ฟังเสียงมันดังกิ๊บ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 เลยมันง่ายขึ้นแสดงว่าหน้ายางนิ่มไหมนิ่มครับมันน่ายางครับมันกรอบครับมันกรอบมันกรอบเขาเรียกว่าน่ายางกรอบใช่ไหมโอ้โหเมื่อก่อนนี้แข็งครับแข็งในกรีดยากมีต้องฝนบ่อยไหมดูดูที่หน้ายางถ้ามันแข็งมันจะบาดบาดแล้วบาดอีกครับโอ้มันกรีดยากตึงแล้วก็ต้องฝนมีดบ่อยไหมครับไม่ครับอันนี้ยาง 1,800 ผมก็รับทีเดียวรับทีเดียวครับเมื่อก่อนนี้ไงเมื่อก่อนผมก็รับวันหนึ่งสองทีประหยัดเวลาเยอะประหยัดเวลาโอ้โหอันนี้รับทีเดียวกรีดหมดเลยโอ้โหนี่แล้วดูน้ำยางไหลไหลไม่หยุดเลยนะนี่เห็นท่าแก่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยปีนี้เนาะประหยัดปุ๋ยไปแล้ว15,000ถ้าแก่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยน้ำยางมันจะเร่งกว่านี้อีกอืมเนี่ยประหยัดปุ๋ยโอ้โหสุดยอดเลยครับนั่นนั่นนั่นนี่พี่แม็กนิ่งเงียบเลยอึ้งเลยพี่แม็กอึ้งประทับใจฮะไม่คิดว่าทางอีสานเนี่ยน้ำยางจะออกพอๆกับทางใต้เดี๋ยวถามพี่จ่านิดนึงนี่พี่จ่านี่พี่จ่าครับพี่จ่าทำยางพี่จ่าก็เห็นผมก็ว่าภาคอีสานกับใต้ใกล้เคียงกันน้ำยางตอนนี้มันใกล้เคียงเลยเพราะว่าแต่ก่อนผมไปอยู่นราธิวาสไปดูสวนยางเขาไร่หนึ่งเขาก็จะได้ประมาณสัก3 กิโลไม่เกินนี้ใช่ไหมครับแต่บ้านเราก็ใกล้เคียงกับเขาครับน้ำยางคือออกดีฮะคุณดูครับทายไทยอีกทีนะตอนนี้น้ำยางเริ่มเต็มเริ่มออกดีคือเนื่องจากมันข้นไงมันก็ค่อยๆไหลแล้วตอนนี้เต็มเลยนี่ขนาดกีดกลางวันนะครับใช่นี่มันกี่โมงนี่10 โมงกว่านะครับสิบโมงครึ่ง10:25ปกติเขากรีดตอนไหนปกติก็กรีดตอนกลางคืนนะมาดูนาฬิกาหนึ่งนะแล้วก็ยางจะไหลประมาณนี้จะให้ดูนาฬิกาครับ10:25นี่10 โมงนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่อ๋อให้เห็นชัดว่ามีการเมคแน่นอนใช่โอ้โหเรามีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งอะเรื่องยางอะครับไปไหนละนู่น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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหด็อกเตอร์นี่แหละนี่คือสุดยอดเรื่องของยางพาราด็อกเตอร์ยางเลยเนี่ยยางสาย1,600เนี่ยก็ออกคือออกอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะนี่มันกรีดกลางวันแนะนำชื่อสักนิดนึงครับผมเกราะชัยดำรักก็อยู่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองผมมีสวนยางหลายแปลงแต่ว่าเนี่ยผมเพิ่งขึ้นมาทางไอจังหวัดอีสานนครพนมเนี่ยมาดูว่าต้นยางเขาใหญ่ไม่ใหญ่ก็โอเคต้นยางก็พอใช้ได้แต่ว่ามันเล็กไปนิดหนึ่งบางต้นแล้วก็การกรีดน้ำยางนี่ที่เห็นไหลอย่างนี้ก็โอเคน้ำยางไหลดีความเข้มข้นของน้ำยางเนี่ยจัดแบบนี้ก็โอเคเข้มข้นใช้ได้พอกันเลยเนี่ยพอๆกันเลยแต่ว่าการไหลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไหลช้าหรือไหลเร็วตัวนี้ก็คือโอเคใช้ได้เท่าที่ดูก็คือใช้ได้เมื่อกี้ผมถามคนกรีดเขาบอกว่ากว่าจะได้ครึ่งถ้วยเนี่ย12 มีด12มีดแต่เมื่อใช้นุชโฟร์ไลท์ไปแล้ว4 มีดก็โอ้โหใช้ได้เลยฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วมันเพิ่งเปิดกรีดด้วยมันเพิ่งเปิดกรีดไม่กี่วันเนี่ยครับปกติแล้วเขาทางถือว่าดีทางใต้นี่จะกรีดถึงเขาเรียกว่าเกือบ10 เช้าอ่ะน้ำยางถึงจะออกแต่นี่ไม่ถึงแต่นี่มันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหถือว่าสุดยอดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ภูมิใจถือว่าใช้ได้เลยครับภูมิใจครับภูมิใจลดค่าใช้จ่ายลดค่าปุ๋ยประหยัดเวลาเขาอีกน้ำยางก็ข้นดีครับมีแต่น้ำยางอย่างเดียวลดต้นทุนครับแล้วก็ได้น้ำยางเพิ่มครับน้ำยางเพิ่มได้เงินเพิ่มครับได้เงินเพิ่มโอ้อย่างนี้ผู้ใหญ่ก็รวยครับเมื่อก่อนยางจะไม่แข็งจะเป็นน้ำเลี้ยงเยอะครับตอนนี้ยางแข็งดีครับครับรวยครับอย่างนี้ครับรวยครับมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมไหมครับที่มีสวนยางอยู่นะครับผู้ใหญ่ครับนิดนึงครับก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมนะครับให้ใส่ตัวนี้นะครับนุชโฟร์ไลท์ครับเพราะว่าใส่แล้วได้ผลเพราะยางของผมนี่ไม่เยอะแต่ได้เยอะกรีดน้ำยางออกดีน้ำยางข้นดีประหยัดปุ๋ยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะเลยก็ขอแนะนำนะครับเกษตรกรทุกท่านให้ลองมาใช้ดูเหมือนอย่างผม
ครับท่านผู้ใหญ่ครับเกิดว่าเกษตรกรอยากจะโทรติดต่อผู้ใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่าจะโทรติดต่อคุยได้ไหมได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเบอร์อะไรนะครับเบอร์โทรก็0892763621ครับผมผู้ใหญ่ปอนผู้ใหญ่คำปอนนนสมบูรณ์ครับนี่ที่นี่ใครๆก็รู้จักครับใครรู้จักหมดครับท่านน้องแวงพี่เกศมณีแล้วครับพี่เกศมณีมีอะไรจะบอกเกษตรกรบ้างครับบอกว่าสุดยอดเลยผมมาเห็นน้ำยางที่นี่เนี่ยใกล้เคียงกับทางใต้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรที่จังหวัดนครพนมเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพราะตอนนี้ราคายางกำลังเริ่มดีครับครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์อยากจะติดต่อพี่เกศมณีโดยตรงติดต่อผมได้โดยตรงที่เบอร์0816278597ครับพร้อมกับผมจะมีวิธีการแนะนำนะฮะเกษตรกรถึงวิธีการดูแลปลูกยางนะฮะให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมครับคุณผู้ชมครับนี่คือรอยยิ้มและความประทับใจของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจอยากทดลองใช้ก็สามารถที่ติดต่อได้ตามเบอร์ของผู้ใหญ่และก็เบอร์ของพี่แม็กได้นะครับนี่คือการรายงานตรงจากอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับ